ยิ่งใหญ่อลังการผู้บริหารมิลินโชว์แบงคอกเปิดตัวมิลินโชว์แบงคอกมิลินโชว์ The International Variety Entertainment Show Grand Opening ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาคนในประเทศและต่างชาติพร้อมพัฒนาศักยภาพของการแสดงให้ได้เท่าเทียมกับฮอลลีวูดเวกัสและปารีสGrand Opening อย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับมิลินโชว์The International Variety Entertainment Show ถือเริ่มดีวันที่15ตุลาคม2565พบกับการแสดงโชว์ในรูปแบบ International Variety Entertainment ที่น่าตื่นตาตื่นใจแสงสีเสียงโดยเน้นถึงการให้โอกาสและการให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในสังคมและเปิดโอกาส Equal Opportunityให้กับเหล่านักแสดง LGBTQ และมุ่งเน้นถึงความสามารถของพวกเขาในฐานะนักแสดงมืออาชีพที่งานนี้บริหารโดยคุณมิรินพรมนอกพร้อมจับมือกับพาร์ทเนอร์คุณซูซี่หทัยเทพเซเลบริตี้สาวที่ความบอดในวงการแฟชั่นและความงามที่จะนำอาหารไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกค่ะเราครั้งนี้นะคะเรากลับมาเปิดตัวมิรินโชว์อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากแพนเดมิกใช่ไหมคะรอบนี้นะคะเราปรับการแสดงของเราใหม่นะคะในรูปแบบที่ more variety มากขึ้นนะคะแล้วก็ เราให้คอนเซ็ปต์เราว่า the international variety show ค่ะเห็นบอกว่ามีการคัดเลือกโชว์หรือแม้แต่ในเรื่องของคัดเลือกนักแสดงก็แบบอินเตอร์ทั้งหมดเลยใช่ค่ะการเปิดตัวครั้งนี้นะคะคือนักแสดงทั้งหมดเรายังไม่ได้มาทั้งหมดนะคะยังมีซิ่ง 2-3 โชว์อยู่นะคะจะมีนักแสดงต่างชาติด้วยนะคะเข้ามาโชว์วัฒนธรรมร่วมกันกับการแสดงของมิรินซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เพื่อความบันเทิงด้วยค่ะในเรื่องของโชว์เรียกได้ว่าจะได้มีการเซอร์ไพรส์ทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยเป็นการเปิดการท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเลือกที่ไม่คิดว่าการเปิดการท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องสเต็ปอัพแล้วก็เริ่มมาเปิดการแสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวไทยค่ะคุณซูซี่ความเป็นซิกเนเจอร์ของมิรินจะเป็นยังไงรู้สึกว่าพอคนมาดูแล้วนี่คือกลับมาแล้วใช่ค่ะความเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเรามีความวาไรตี้มากขึ้นนะคะไม่ใช่โชว์เฉพาะLGBT อย่างเดียวเราอยากให้มองเห็นถึงนักแสดงทุกๆคนในฐานะ professional dancer professional performers ค่ะค่ะนี้ค่ะคุณซูซี่วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีอยากให้แสดงความยินดีกับคุณมิรินหน่อยละกันนะคะคุณมิรินเนี่ยที่จริงไม่ต้องแสดงความยินดีเลยเพราะเธอ success หมดทุกอย่างนะคะและทีนี้คุณมิรินก็เรียกว่ามีความตั้งใจอย่างสูงที่จะยกระดับนะคะนักแสดงให้เป็นอินเตอร์อย่างแท้จริงนะคะให้สามารถที่จะที่ท่ากับทางฮอลลีวูดลาสเวกัสหรือว่าปารีสได้นะคะโดยที่คุณมิรินเนี่ยจะทำการฝึกฝนเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้จักที่จะรักตัวเองภูมิใจในตัวเองไม่มีปมด้อยอีกต่อไปนะคะค่ะคุณเจอหนึ่งในลูกสาวคุณมิรินวันนี้ประสบความสำเร็จมากในฐานะนักแสดงเนี่ยวันนี้จะก็จริงๆต้องพูดเดิ้ลน่ะต้องเท้าความว่าพูดเดิ้ลเคยเป็นครอบครัวของมิรินก่อนแต่ว่าแต่ก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้ใช้ชื่อว่ามิรินคือตอนนั้นเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะครับคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นพูดเดิ้ลได้เป็นนักแสดงเพราะว่าตอนนั้นพูดเดิ้ลยังทำงานโชว์คาบาเร่อยู่ก็ได้มาเป็นครอบครัวกับของคุณแม่มิรินแล้วก็คุณแม่มิรินคือจะบอกว่าคุณแม่มิรินดูแลดีมากทุกอย่างแล้วคุณแม่มิรินรักลูกสาวทุกคนแล้วก็คุณแม่มิรินดูแลเทคแคร์ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นยังไงทำงานโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้คุณแม่มิรินแบบประสบความสำเร็จมากพุดเดิ้ลก็แบบดีใจมากแล้วก็ว่าเป็นเกียรติมากที่ทางคุณแม่มิรินได้เชิญพุดเดิ้ลมาในวันนี้รู้สึกว่าแบบต้องแบบอยากกอดคือดีใจที่วงการคัมเบรย์ได้กลับมาอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าคือด้วยสภาวะเศรษฐกิจทางโควิดนะครับที่ผ่านมาเนอะมันก็จะมีการแบบเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดแล้วก็เดี๋ยวมีแบบว่าทางทัวร์ก็ไม่มาบ้างเดี๋ยวไม่มาบ้างแต่ว่าคือทำให้มิรินนี่คือแบบมั่นใจมากว่าพร้อมเปิดแล้วก็พุดเดิ้ลก็เห็นทุกคนนักแสดงทุกคนทุกอย่างทุกการเบื้องหลังทุกอย่างคือทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมกันมาอย่างดีมากแล้วก็พุดเดิ้ลเชื่อว่าที่ขับที่มิรินที่นี่นะคะที่กรุงเทพจะเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพแน่นอนครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณมิรินเนี่ยมีไอเดียที่เรียกว่าบรรเจิดที่สุดนะคะคือนอกจากว่าจะทำทัวร์ที่ยกระดับ
การแสดงแล้วเนี่ยคุณมิรินยังนึกถึงอาหารไทยนะคะว่าควรที่จะต้องไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยแม้แต่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาดูโชว์เนี่ยคุณมิรินได้เปลี่ยนเป็นเรียกว่า sit down dinner show นะคะแต่ว่าจะมีการให้เลือกว่าระหว่างอาหารไทยหรือว่าอาหารอินเตอร์นะคะว่าจะทานแบบไหนนะคะแล้วอาหารไทยที่คุณมิรินหรือว่าอาหารต่างประเทศที่เลือกสรรมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะที่พรีเมียมและอร่อยจริงนะคะแล้วนอกจากนั้นคุณมิรินมีโครงการที่จะขยายไปอีกหลายประเทศนะคะประเทศแรกที่คิดว่าจะไปก็คือประเทศสิงคโปร์ซึ่งคุณมิรินจะเอาโชว์ของน้องๆเนี่ยไปนะคะแล้วก็จะเอาอาหารไทยของเราเนี่ยคู่ไปด้วยเพื่อนำเศรษฐกิจกลับมาสู่เมืองไทยนะคะทางด้านอุตสาหกรรมการอาหารต่างๆด้วยค่ะก็ต้องนับถือว่าเป็นความคิดที่เยี่ยมยอดเพราะว่าอาหารที่เราทำไปเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง1ปีนะคะนอกจากที่จะไปในการทำโชว์แล้วเนี่ยคุณแม่ลียังมีไอเดียว่าเราจะนำอาหารเนี่ยขายให้ต่างประเทศได้ด้วยนะคะสำหรับร้านอาหารไทยที่ต้องการอาหารไทยที่ดีสุดท้ายคุณพี่ขายอยากให้ฝากว่าโชว์แบบนี้แล้วก็เป็นคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดนี้สุดใจคุณให้บัตรพ่อแล้วมิรินขอฝากมิรินโชว์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนนะคะทั้งทางองค์กรของเราแล้วก็ทั้งนักแสดงนะคะให้เข้ามาดูมารับชมได้นะคะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้มิรินได้พาร์ทเนอร์ก็คือคุณซูซี่นะคะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำอาหารซึ่งจริงๆแล้วในการท่องเที่ยวไทยอะค่ะจุดเด่นของเมืองไทยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวการแสดงแล้วก็ยังมีอาหารค่ะมิรินขอฝากทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วขอฝากสื่อทุกท่านด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ